ใส่โรยกากเพชรลงไปโอ้สวยป้าประภามาแล้วค่ะสวัสดีค่ะป้าประภานะคะค่ะวันนี้นะคะกลับมาแชร์สูตรสลัดไม่ได้อัดคลิปหลายวันนะคะพอดีว่าช่วงนี้ติดทำ DIY ชิ้นหนึ่งค่ะงานช้ามากๆเดี๋ยวจะมารีวิวให้ทุกคนดูนะสวยมากคือแบบว่าวันๆไม่ทำอะไรเลยค่ะนั่งทำแต่อันนี้อย่างเดียวเลยอยากให้ทุกคนเห็นมากๆเลยเดี๋ยวรีวิวให้ดูโอเควันนี้นะคะเป็นของน้องอะไรและสูตรอะไรนั้นตามดึกเลยค่ะอ่านยังไงของขอไม่เคยอ๋อขอไม่เคยจะได้เลยพี่พางอนพี่พาแล้วไม่เลือกอ่ะวันดีค่ะพี่พาไม่เลือกงอนพี่พาแต่พี่พาก็เลือกนะวันดีค่ะพี่พาหนูมีสูตรสลามาบอกหนูชื่อขวัญตานะคะชื่อสูตรว่าทะเลสีสันค่ะโอ้ยมี2ถ้วยนะไม่มีอุปกรณ์นะพี่พาต้องถอดอุปกรณ์มาเองค่ะมาค่ะเราไปดูอุปกรณ์กันเลยนะเอาน้ำใสค่ะบีไนท์ค่ะน้ำยาทำสลามค่ะอันนี้คือมั่วมากเลยนะคิริอิค่ะเพชรสีฟ้าค่ะน้องไม่ได้บอกแต่อยากใส่ค่ะ huh? แล้วสีฟ้าเจ๊ไปไหนเนี่ยโอ้สีฟ้าค่ะอุปกรณ์มีดังนี้ค่ะน่าจะมีแค่นี้นะคะถ้าอย่างนั้นเราไปลงมือทำกันเลยค่ะถ้วยแรกนะคะน้องบอกให้ใส่กาวน้ำใสลงไป10ช้อนครึ่ง What? ชอบตรงนี้แหละชอบตรงครึ่งช้อนนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ครึ่งครึ่งเอ้าไม่ใช่เนี่ยอันนี้ครึ่งขวดทำผิดอะไม่เป็นไรทำอีกถ้วยไปก่อนแล้วกันนะอ่ะน้องบอกให้ใส่บอแรกลงไปแต่ป้าพาจะใส่น้ำยาทำสลามป้าพาลงไปดีกว่าค่ะเนื้อดีกว่านิดนึงเลยนะไม่เนื้อบอแรกมันจะเป็นแบบมันจะไม่ค่อยยืดค่ะมันจะแข็งเป๊ะไปเลยอ่ะอันนี้ก็จะยืดนิดหน่อยค่ะก็ยืดไม่มากแต่ก็ยืดอยู่นี่ค่ะอันนี้ทำสลับกันนะอันนี้เป็นถ้วยที่สองนะพี่พาทำผิดก็เลยทำถ้วยที่สองก่อนค่ะได้เหรอเจ๊พาได้ค่ะทำแบบใสก่อนเผื่อจะใสลงมาอีกประมาณสักครึ่งขีดครึ่งขีดเจ๊พาค่ะครึ่งขีดถ้าได้นี่ค่ะเราได้แบบใสมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งแบบใสไม่ใช่เดี๋ยวเราจะพักแบบใสทิ้งไว้นะคะแล้วก็จะไปทำสีฟ้าต่อค่ะทุกคนแรกนะจริงๆอันนี้คือถ้วยแรกให้ใส่กาวลงไปครึ่งขวดอันนี้ไม่ถึงครึ่งขวดเนาะนี่อันนี้ค่ะครึ่งขวดพอดีนี่ตรงนี้มองไม่ชัดเนาะนี่ครึ่งขวดเทลงไปโลดโอเคสีฟ้าไป2 3 4 5หยดค่ะ2 3 4 5หยดเอากี่หยดอ่ะเอา5หยดแล้วกันนะ1 2 3 4 5ว้าวก็ใส่คิริอิ5ปั๊มค่ะ1 2 3 4 5บีไนท์ลงไป2ปื๊ดค่ะ1เอาบีไม่ขึ้น2ไม่มาทุกคนหนืดเกินอ่ะเออต้องเทแล้วปื้อที่2ต้องเทค่ะพาสยะนี่ประมาณนี้แค่นี้เองนะคะคนเลยไว้สวยไหมล่ะทะเลสีสันของใจสวยมากๆอ่ะทำไมมันหนืดอ่ะอ๋อมันมีน้ำยาทำสลามอยู่ใต้ก้นแล้วตกกระจายหมดเลยมีน้ำยาทำสลามอยู่นี้หน่อยเฮ้ยเนื้อแปลกๆทุกคนดูเนื้อมันหยุ่ยๆอ่ะเนื้อแปลกๆแค่นี้เองนะคะใส่น้ำยาทำสลามลงไปเลย1 2หนืดแล้วนะคะใส่สัก2ฝาก็พอค่ะยืดนวดนวดคึงๆนวดนวดสวยอ่ะดูดิโอ้ยืดอ่ะเนื้อแน่นมากเนื้อแปลกดีอ่ะมันนุ่มๆแปลกๆอ่ะสิทุกคนเนื้อดีอ่ะโอ้มันเงามากเลยอ่ะเนื้อเป็นเงาๆค่ะเหมือนใส่ผงมุกลงไปเลยเนื้อดีมากดูบีขึ้นมาโอ้เดี๋ยวเราจะมาใส่ถ้วยกันหรือว่าใส่แก้วเนาะเปิดซิงแก้วใหม่เจ๊ดีกว่าเพราะว่าเพิ่งซื้อแก้วมาค่ะสดๆร้อนๆเลยแพงมากด้วยนะเป็นแก้ว2ชั้นเดี๋ยวใส่แก้วใหญ่เลยนะมาสลามโอ้ยเนื้อดีนี่ค่ะแก้วนี่แก้วใหม่ล่าสุดเลยนะซื้อมาแพงมากซื้อในอินเทอร์เน็ตดูใส่เข้าไปค่ะ
เพื่อจะเอามาทำสลามโดยตรงคิดดูไม่เอาไปกินน้ำนะเอามาทำสลามดูดิเป็นชั้นๆเพื่อทุกคนที่ยังเล่นสลามอยู่นะคะเจ๊ก็จะทุ่มเทเพื่อทุกคนต่อไปค่ะก็เด็กรุ่นใหม่ๆเนาะรุ่นเก่าๆก็ไปทำอย่างอื่นหมดแล้วค่ะนี่มีแต่รุ่นใหม่ๆนะคะนี่ฝั่งนี้สวยทำให้มันเรียบๆเรียบๆโอเคใส่สีใสลงไปค่ะโอ้โหคือดีงามพระราม18มากๆแล้วเราก็ต้องการให้สีใสเขาอะไหลลงค่ะทุกคนเดี๋ยวแป๊บนึงนะสวยอะสวยมากเลยพี่พาจะใส่คิริอิหน่อยแล้วกันนี่เพื่อเป็นแบบด้านบนท็อปด้านบนเป็นเขาเรียกว่าไงเป็นฟองฟองโฟมนิดนึงเห็นปะนิดนึงนิดนึงไม่เยอะไม่เยอะไม่งั้นเดี๋ยวแข็งแล้วก็ใส่กากเพชรลงไปค่ะใส่โรยกากเพชรลงไปโอ้สวยนี่โรยไม่เยอะค่ะน้อยแต่มากยากแต่ง่ายค่ะว้าวเริ่มจะไหลลงแล้วโอ้ดูน่ากินมากมากเลยนี่ค่ะทุกคนหูน้ำทะเลไหลลงไหลลงไหลลงนี่ค่ะหูสวยอ่ะอาจจะเป็นเพราะแก้วเห็นไหมแก้วทำให้ทุกอย่างดูดี แก้วทำให้ทุกอย่างดูดีค่ะพี่ว่าดูสิสวยมากโอ้เป็นรูปแก้วด้วยแล้วตรงนี้คือเป็นโฟมๆทุกคนน่าเล่นมากโอ้ยกำแล้วโอ้โหนี่นะคะพี่พาให้คะแนนน้องขวัญตา10คะแนนเต็มค่ะแค่มีประมาณ2สีแล้วก็มีความคิดสร้างสรรค์ประมาณนี้นะพี่พาก็ให้10แล้วเนาะแต่ถ้ามีแค่สีเดียวพี่พาก็จะให้ประมาณ8ค่ะฉลามแข็งขึ้นมาอีกนิดนึงค่ะจากที่เขาแข็งอยู่แล้วดูแต่ว่ามันเหมือนก้อนน้ำแข็งเลยทุกคนดูเล่นสนุกมากสูตรง่ายๆค่ะน้ำยาปลาพาก็หาซื้อได้นะขวดละ150บาทค่ะหรือว่าถ้าเป็นขวดเล็กก็มีโปรโมชั่นส่งฟรีนะ99บาทค่ะรอไปเล่นได้ใส่ไม่กี่ฝาเองค่ะก็เป็นสลามแล้วนะไม่ต้องใส่คิริอิเพิ่มนะดูสิมันแข็งอะแต่ว่าเล่นฟินแน่นอนเล่นสนุกนะเหมือนคุณแม่เด็กจิ๋วนะคะบอกประจำว่าถ้าทำสลามแล้วไม่เป็นตัวก็ใส่น้ำยาปลาพาลงไปแค่นั้นก็ได้แล้ว แค่นั้นก็เสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะควรจะมีติดบ้านไว้สำหรับใครที่เล่นสลามเนาะโอเคเราไปถึงคำถามกันเลยค่ะวันนี้ Q&A น้องถามอะไรป้าพากันบ้างตามไปดูเลยจ้านะคะคำถามแรกของน้องคือพี่พาชอบไหมคะชอบนะคะพี่พาชอบหมดเลยนะถ้าเป็นสีฟ้านะจริงๆพี่พาก็ชอบสลามทุกสีเนี่ยยังมาพูดเลยพี่พาก็จริงนะคะชอบทุกสีเลยนะคะชอบมากเลยค่ะเป็นเนื้อแบบทะเลมากๆเลยนะคะอันที่สองค่ะพี่พาจะทำซีซั่นต่อไหมคะก็ดูน้องๆก่อนนะถ้าน้องๆยังอยากแชร์อยู่ก็ยังมีคนอยากแชร์อยู่เยอะนะทั่วประเทศไทยนะพี่พาก็ยังคงทำต่อค่ะถ้ามีคนอยากดูอยู่นะคะแต่ว่าโอ้โหถ้ายอดวิวน้อยๆมีคนคอมเมนต์น้อยๆก็อาจจะไม่ทำค่ะไปทำอย่างอื่นบ้างดีกว่าเนาะแต่ไม่แน่อาจจะทำวันเว้นวัน2วันเว้นวันอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะคะคำถามสุดท้ายค่ะพี่พาเลี้ยงสุนัขไหมคะเคยเลี้ยงนะคะชื่อซากุระตัวหนึ่งค่ะเอาไปให้น้าแล้วนะเพราะว่ามันเห่ามากเลยค่ะตอนนั้นอยู่คอนโดเนาะเห่าเสียงดังมากรบกวนข้างห้องค่ะก็เลยเอาไปให้เขาแล้วแล้วพอได้มาอยู่บ้านก็เลี้ยงแต่แมวไม่ได้เลี้ยงหมาเลยอย่างทุกคนนะก็ขอนะคะพี่พาสูตรเดิมค่ะสูตรเดิมก็คือถ้าน้องมีสูตรสลามแบบนี้นะสามารถแชร์ไปเรื่อยๆจนกว่าพี่พาจะเลือกได้ไม่ต้องเปลี่ยนสูตรนะจนกว่าพี่พาจะเลือกเนาะนี่สวยไหมพอปิดอย่างนี้แล้วสวยมากนะคะโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าอย่างไรคลิปนี้ฟ้าพาไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าแน่นอนคลิปนี้ไปละค่ะบ๊ายบายจุ๊บๆ